มาดูเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาบ้างนะคะทางปตท.เองก็ส่งเสริมให้มีการเปิดโรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนกำเนิดวิทย์นะคะซึ่งก็นักเรียนรุ่นแรกค่ะจบการศึกษาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะมีสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศในระดับอุดมศึกษาค่ะตอบรับเข้าเรียนต่อเป็นที่เรียบร้อยขณะเดียวกันนะคะนักเรียนกลุ่มนี้ก็ยังสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมากมายค่ะไปติดตามจากรายงานค่ะนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนกำเนิดวิทย์72คนทยอยรับมอบเกียรติบัตรในโอกาสสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นับเป็นความสำเร็จของวงการการศึกษาไทยที่ผลิตเด็กรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงก่อนต่อยอดสู่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศนักเรียนเหล่านี้ได้รับการตอบรับให้เข้าการศึกษาปริญญาตรีแล้ว43คนเช่นสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งเกาหลีใต้10คนสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศญี่ปุ่น3คนสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของไทย18คนและศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์อีก13คนคนไทยเด็กไทยที่มีศักยภาพความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นี่คือคนกลุ่มเล็กๆซึ่งจะมีอยู่ทั่วทั้งโลกนะครับแต่ถ้าเราไม่ดูแลไม่สนับสนุนเขาจริงๆเนี่ยทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างนี้จะเสียหายไปเพราะเขาจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันในประเทศไทยในอนาคตเพราะโลกวันนี้เราแข่งกันด้วยนวัตกรรมเราแข่งกันด้วยเทคโนโลยีนะครับแข่งกันด้วยความคิดสร้างสรรค์โรงเรียนกำเนิดวิทย์จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มปตท.เมื่อปี2558มีมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้เป็นผู้รับใบอนุญาตและได้รับพระราชทานชื่อโรงเรียนจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อบ่มเพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษโดยได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนประมาณ 900,000 บาทต่อคนต่อปีนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ยังมีผลงานที่โดดเด่นเช่นได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโอลิมปิกวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติมีผลงานวิจัยได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและได้รับเชิญไปนำเสนอในที่ประชุมวิชาการที่เป็นเวทีสำหรับนักวิจัยระดับนานาชาติปตท.ยังมีแผนพัฒนาพื้นที่ 1,000 ไร่เศษใกล้เคียงกับโรงเรียนกำเนิดวิทย์อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองให้เป็นพื้นที่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและงานวิจัยซึ่งคาดว่าจะเห็นเป็นรูปธรรมในปีหน้า